ผลไม่ดียังไงก็ง่ายๆครับก็ในเรื่องของการหล่อลื่นแน่นอนครับผมแล้วก็การปกป้องการเป็นฟิล์มน้ำมันที่เข้าไปปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของคุณเนาะหรือว่าเข้าไปเคลือบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของคุณอ่ะมันจะด้อยคุณภาพลงเพราะว่าไอ้น้ำมันมันเยอะมันหมายถึงแบบว่าความร้อนมันเยอะจัดจนเรียกว่ามันจะกลายเป็นน้ำเหลวๆแล้วแหละครับมันจะไม่กลายเป็นน้ำมันลื่นๆแล้วแหละคือมันจะกลายเป็นน้ำแล้วแหละครับมันจะไม่มีความลื่นหรือว่าไม่มีความเหนียวหนืดที่จะไปปกป้องเครื่องยนต์ของเราเนาะเลือกดูดีๆครับผมเวลาคุณจะเลือกใช้น้ำมันเครื่องก็ดูพวกที่มันมีแอปพรูฟจาก CK4 หรือว่าเป็นแอปพรูฟจาก Mercedes-Benz หรือว่าเป็นมาตรฐาน Leno มาตรฐาน BM มาตรฐานอะไรทั้งหลายแหล่นั่นแหละครับผมที่เขารองรับนะครับผมเป็นมาตรฐานเมืองนอกนะครับผมหรือว่า A5 B5 A3 B4 อะไรก็ว่าไปมันจะช่วยในเรื่องของฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงนะครับผมจะได้ปกป้องลูกสูบแล้วก็ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของคุณได้ดีไม่สึกหรอนะไม่สึกหรอนะครับผมโอเค